ันนี้เรากำลังจะไปที่ศูนย์ Triumph ภูเก็ตนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีงาน Gentleman Ride แล้วก็น้องเจนะฮะออฟเฟอร์รถ Triumph Speed Triple R 1200 WR มาให้เราได้ไปขี่วันพรุ่งนี้เราก็จะไปรับรถนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเมื่อเช้าก็ฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็ลุ้นว่าพรุ่งนี้จะฝนตกหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวจะไปรับรถกันก่อนแล้วก็เอามาลองจัดทรงองค์เอวแล้วก็ลองแบบเซตถ่ายรูปดูก่อนว่าเราจะขี่ถ่ายมุมไหนยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปกันนะเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่าป่ะไฟเขียวพอดี Let's go ตอนนี้เราก็พาแฟนมาด้วยนะต้องมาทักทายกล้องหน่อยดีว่าตอนนี้เราทดลองของเล่นใหม่ก็คือเจ้าตัวที่มันเป็นสายคล้องคอของโกโปก็มีนะแต่นี่ก็เป็นยี่ห้อเทลสินอะไรสักอย่างนี้ป่ะเออที่ว่าเป็นสายคล้องคอแม่เหล็กแล้วก็ใช้กล้องคล้องคอเลยนะฮะเราไม่ต้องเอากล้องไปติดกระบวกติดกันอะไรก็เดี๋ยวจะลองฟุตเทจมุมนี้ดูมันก็จะเป็นมุมเนี่ยกล้องมันอยู่ใต้คางผมพอดีแต่มันก็จะเป็นมุมที่มันอยู่นิ่งๆกับอกไม่ได้หันตามเวลาหน้าเราหันไปทางไหนนะฮะก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามุมเนี้ยขับมอไซค์แล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะไหนเราอยู่ที่ศูนย์ไทอัมแล้วนะนี่นะครับพรุ่งนี้มันจะมีงานนี้นะGentleman Ride นะ2023เชิญครับนี่เราก็มาเดินดูรถกันเองโชว์รูมกันก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบเหมาะแบบกับงานที่สุดแล้ว Speed Twin เอ้านี่ใครเนี่ยนี่ปกติเราจะเจอเขาอยู่ที่ 2 Power ที่กรุงเทพนะฮะน้องเจก็เป็นผู้ที่อุปการะจัดรถไว้ให้เราขี่พรุ่งนี้กันนะฮะโดยที่พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมก็ช่วงเช้าจากที่ดูตุมาก็มีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่อนข้างน้อยกว่าช่วงบ่ายแน่นอนครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นขบวนพรุ่งนี้กันนะคือจริงๆอยากให้น้องเจเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเรียกว่า Distinct Guide Shirt Gentleman Ride เนี่ยมันมีที่มายังไงจริงๆแล้วที่มาของ DGR ครับมันถูกขอตั้งขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียใช่ครับเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อระดมทุนเป็นชาริตี้ไลท์ใช่ครับให้กับมูลนิธิโมเมนเบอร์มูลนิธินี้จะดูแลเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากชายนั่งนานขี่รถนั่งนานไปหน่อยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ชายด้วยตรีมเลยจะเป็นแบบแนวสุขภาพบุรุษและสุภาพสตรีใช่ครับซึ่งไทอัมเนี่ยได้รับการโคสปอนเซอร์กันมา10ปีแล้วปีนี้ปีที่10ปีใช่ครับแล้วก็ในประเทศไทยในภูเก็ตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพลาดถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะก็คือจัดมาตั้งแต่ปี2016จริงๆอ่ะพี่เห็นงานนี้มาหลายปีมากแล้วฮะแต่ว่าพี่เคยไปร่วมขี่จริงๆกับเขาอ่ะครั้งแรกปีก่อนที่กรุงเทพปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วใช่พี่ก็ไปขี่กับเขาที่กรุงเทพแล้วก็ขี่ไปเสาอิงช้าเนาะไปวนในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเพราะว่าคนเยอะมากแต่พี่เอ้ยงานอะไรวะแล้วคนแต่ละคนทำไมต้องแต่งตัวหล่อๆสวยๆแล้วคำว่าเจนเทิลแมนไรเราก็นึกว่าแบบก็ขี่รถสนุกๆกันเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาของมันคือดีจาเนี่ยมันเป็นมูลนิธิเนาะเป็นชาริตี้โมเมนเบอร์ครับใช่แต่ดีจาเหมือนกับชื่อโครงการชื่อโครงการนะเออดีเลยคนที่จะมาขี่ก็จะได้รู้ไม่ใช่แค่มาขี่เลยแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปรีจิสเตอร์ในเว็บไซต์ของมันเองได้ด้วยแล้วก็สามารถโดเนทใช่สำหรับมูลนิธินี้ได้นะถ้าเกิดใครสนใจก็แวะเข้าไปดูที่เว็บไซต์เดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างล่างนี้นะว่าเว็บไซต์เขาสำหรับเข้าไปมีส่วนร่วมเนาะกับมูลนิธิของโมเมนเบอร์นะฮะผู้จัดของลิเซียใช่ก็ปีนึงมีปีละครั้งเท่านั้นปีละครั้งแต่ว่าจริงๆเขามีไทยแลนด์ไหมหรือว่าเขามีว่าปีนี้เขาจะไปจัดที่ไหนอย่างกรุงเทพก็ของกรุงเทพแต่ละจังหวัดของแต่ละจังหวัดหรือว่ายังไงจะมีตามตัวแทนของไทอัมเป็นเมนหลักใช่ครับก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากรุงเทพเนี่ยมีหลายศูนย์ก็จะไปอยู่ที่ถ้าปีนี้พระราม 5ร้านก็เป็นร้านโมโตเฟกาเพราะอย่างปีก่อนพี่ก็ไปรวมที่เขาที่พระราม5เหมือนกันพี่ก็เอา CPR พี่ไปนี่แหละแต่จริงๆแล้วถามว่าเราจำกัดแบรนด์ไม่ได้ตัวงานนี้ไม่ได้จำกัดแบรนด์นะครับเพียงว่าเหมือนกับไลฟ์สไตล์มากกว่าคือจริงๆเวลาเรามองเห็นภาพของ Gentleman Ride เราจะเห็นภาพรถคลาสสิกกับแต่งตัวแนววินเทจ
เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเหมือนอย่างโลโก้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นแบบหมวกแบบหมวกครึ่งใบหมวกปิงปองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบเอ๊ะมันเป็นแบบงานรถคลาสสิกงานวินเทจแต่จริงๆแล้วรถอะไรก็ไปขี่ด้วยกันได้ใช่แค่แบบเอาเคทีมเขาอาจจะเป็นแบบเหมือนเจนเทลแมนแต่งตัวสวยหล่อแบบสุภาพอะไรประมาณนี้ใช่ทีแรกพี่คิดว่ามันเริ่มต้นจากอังกฤษซะอีกทีแรกอ๋อมันเริ่มต้นจากออสเตรเลียใช่ไหมคนก็จะได้แบบเข้าใจเดี๋ยวรถที่เราจะให้พี่จีไปใช้ก็จะเป็นสปีดคิเบิลอันสองดับเบิลอาร์อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่จริงๆแล้วปกติแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถมาติดได้เลยหรือว่ามาเอาได้เลยหรือว่ามันมีจำหน่ายได้ที่วันงานวันงานเท่านั้นคือถ้าเกิดใครมีเนี่ยแสดงว่าเข้าร่วมงานใช่ครับบางคนเก็บทุกปีนะครับอ๋อฮะอ๋อสะสมปีไว้ใช่ลูกค้าบางท่านอาจจะมีทุกปีเลยและปีนี้เป็นโอกาสพิเศษด้วยทางเอลมาร่วมสนับสนุนเราด้วยใช่ครับเราก็ต้องไปติดที่รถใช่ไหมเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์กันใ